นายกเปิดงาน Economic Forum บอกประเทศไทยเสียโอกาสกว่า1ทศวรรษบนเวทีโลกจะต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยโครงการ Digital Wallet ชี้ถ้าหากครม.เห็นด้วยผ่านกฤษฎีกาก็จะชอบด้วยกฎหมายและโครงการ Digital Wallet ก็จะเป็นนโยบายที่ชอบทำค่ะนายเศรษฐา ทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีภารกิจตลอดทั้งวันโดยได้มีการกล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน The Standard Economic Forum ในหัวข้อเศรษฐกิจไทยในอนาคตแห่งความเปลี่ยนแปลงที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยกล่าวว่าที่ผ่านมากว่าทศวรรษไทยสูญเสียโอกาสและตัวตนในเวทีโลกในการออกไปค้าขายเพื่อให้ต่างชาติรู้จักประเทศไทยด้วยปัญหาภายในประเทศวันนี้รัฐบาลอยากเอาคืนศักดิ์ศรีของประเทศไทยกลับสู่เวทีโลกให้คนไทยมีความภาคภูมิใจว่าไทยสามารถยืนยันบนเวทีโลกและต่อสู้กับประเทศเพื่อนบ้านในการดึงนักลงทุนและในแง่ของการทูตเชิงรุกได้นายเศรษฐากล่าวด้วยว่าเรามีรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งมีนายกรัฐมนตรีมาจากพลเรือนและให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนมีมาตรการสนับสนุนทางด้านภาษีที่ดินเพื่อเชิญชวนนักลงทุนต่อยอดการแข่งขันและการลงทุนซึ่ง2 เดือนที่ผ่านมาไทยได้เซ็น MOU ไปหลายฉบับทั้งนี้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลในการสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวในเรื่องของมาตรการการท่องเที่ยวและการแก้ไขปัญหาหนี้สินโดยเฉพาะคนหาเช้ากินค่ำที่อาจหมดกำลังใจในการใช้หนี้นอกระบบทำให้เกิดปัญหาอาชญากรรมซึ่งรัฐบาลจะมีการแถลงข่าวใหญ่ในวันที่ 28 พฤศจิกายนเพื่อแก้ปัญหานี้ให้ได้เช่นเดียวกับหนี้ในระบบที่จะมีการแถลงในวันที่ 12 ธันวาคมนี้นายเศรษฐายืนยันด้วยว่าต้องกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งใหญ่ด้วยโครงการ Digital Wallet ซึ่งจะทำอย่างไรให้มีความโปร่งใสมีความชอบธรรมถูกต้องตามหลักนิติรัฐและมีที่มาที่ไปซึ่งเป็นที่มาของรัฐบาลนี้ในการออกพรบเงินกู้ถ้าครม.เห็นด้วยคือตัวแทนของสส.ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนแสดงว่าพี่น้องประชาชนเห็นด้วยและถ้ากฤษฎีกาเห็นชอบก็ถูกต้องตามกฎหมายพรบต้องผ่านสภาก็ต้องเป็นหน้าที่ของสภาที่ต้องลงรายละเอียดให้รัฐบาลตอบรายละเอียดทุกข้อให้ได้ถ้ารัฐสภาผ่านความเห็นชอบก็ถือว่าเป็นนโยบายที่มีความชอบธรรมผ่านการตรวจสอบของทุกภาคส่วนซึ่งตนเองไม่อยากจะพูดต่อว่า Digital Wallet ได้ประโยชน์อย่างไรพอพูดไปหลายวิธีแล้วขอให้ขั้นตอนดำเนินการอาจจะล่าช้าไปบ้างแต่ถือว่าเป็นขั้นตอนที่มีความชอบธรรมโปร่งใสตรวจสอบได้จากทุกภาคส่วนจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการฟังการนำเสนอเรื่องประเทศเป้าหมายสำคัญสำหรับทูตเศรษฐกิจเชิงรุกที่กระทรวงการต่างประเทศโดยได้มีการย้ำเหตุผลการออกพรบเงินกู้ 500,000 ล้านบาทอีกครั้งและที่นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังออกมาระบุว่ายังไม่ได้ส่งหนังสือสอบถามไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกานายกรัฐมนตรีระบุว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกันและไม่ทราบต้องไปถามนายจุลพันธ์ว่ามีขั้นตอนอย่างไรขณะที่ตนเองก็ได้มีการพูดคุยกับกฤษฎีกาแล้วก็บอกให้ทำให้ถูกต้องตามขั้นตอนซึ่งเป็นครั้งเดียวที่ได้มีการพูดคุยกับกฤษฎีกาส่วนจะทำให้กรอบระยะเวลาล่าช้าออกไปหรือไม่เพราะเดิมวางว่าจะเริ่มโครงการนี้ในช่วงเดือนพฤษภาคมปี 2567 นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าก็คงอีกไม่กี่วันเดี๋ยวก็คงจะส่งแล้วและยืนยันว่ายังอยู่ในไทม์ไลน์เดิม